ขณะเดียวกันย้อนกลับไปกลางดึกวันศุกร์ต่อเนื่องเช้าวันเสาร์ปฏิบัติการเข้าสั่งตรวจค้นจับกลุ่มผับดังย่านหาดไทยราชค่ะถึงขนาดที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองอันนี้นอกหน่วยไม่ใช่ตำรวจจับกรมการปกครองจับท่านผู้ชมความคืบหน้าหลังจากนำเสนอไปแล้วในเรื่องเล่าสาธิตนี่เปิดแบบนี้แล้วมันซุกซ่อนมากไม่สามารถมีใครมองเห็นได้เลยว่าเปิดถึง6โมงเช้าเนี่ยลักษณะเห็นไหมไม่ใช่ที่ประชดนะค่ะดูภาพข้างหน้ามาสักครู่สิทำไมไม่บอกเลยเหรอว่าพี่ยุทธประชดหรือเปล่าค่ะเพราะมันโจ่งแจ้งมากค่ะนี่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองภายใต้การอำนวยการของรัฐมนตรีมหาไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนี่เห็นไหมกรมการปกครองบอกรู้จักกันในย่านนั้นว่าของดีหาดไทยราชใช่แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่รู้ล่ะค่ะผลล่าสุดท่านผู้ชมมีคำสั่งโดยรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าด้วยนะแล้วเด้งทันทีสีเสือโคคดให้ไปช่วยราชการที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะก็ประกอบไปด้วยผู้กำกับโรงพักคูคตรองผู้กำกับปราบปรามโรงพักคูคตสารวัตรปราบปรามแล้วก็สารวัตรสืบสวนสอบสวนโรงพักคูคตค่ะสี่นายด้วยกันนะคะให้ไปช่วยราชการนอกจากนี้ยังตั้งคณะทำงานสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยค่ะภาพที่เห็นเนี่ยมันน่ากลัวไม่เหมือนกับที่จับก่อนหน้านี้ก็คือข้อที่หนึ่งยาเนี่ยถูกทิ้งกันเอกระเริกบนพื้นจะเห็นภาพแบบนี้ใช่ซองยาเนี่ยเกลื่อนประมาณ90กว่าซองอะค่ะแล้วสารพัดชนิดทั้งยาไอซ์ยาอีเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์นี่อันนี้ข้อที่หนึ่งเกลื่อนเลยผมบอกตั้งแต่เมื่อวานไม่มีใครเอาแป้งใส่ถุงเล็กๆเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงแน่ๆค่ะมันไม่ใช่แป้งและปรากฏว่าผลิตภัณฑ์บรรจุน่าสงสัยว่าจะมีการขายค่ะลักษณะสถานบันเทิงนี้ขายหรือไม่ประการใดเพราะอะไรน้องไบจำที่ยานาวาจีนเฮาได้ไหมจำได้ค่ะตู้เฮาค่ะลักษณะตอนนั้นเนี่ยเป็นคดีซึ่งขายกันในนั้นเลยใช่จำได้ไหมซื้อกันในนั้นได้เลยแต่เราไม่เคยเห็นกรณีผับที่เปิดบริการคนไทยนักเที่ยวจะขายหรือไม่อันนี้เนี่ยเขาจะขยายผลอยู่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผู้ว่าปทุมธานีภัสกรบุญรักลงมาติดตามความคืบหน้าหลังจากชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองนำกำลังบุกจับผับเมมที่ว่านี้อยู่ตรงลาดสวายลำลูกกาอยู่ในท้องที่โรงพักคูคดนักเที่ยวย้ำสักนิดหนึ่งเกือบ300ในจำนวนนี้ท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าเป็นผู้ที่ปัสสาวะเป็นสีม่วง130กว่าคน137คนก็คือเกินครึ่งอะค่ะเกินครึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งหมดติดยาฉี่สีม่วงนี่ขณะเดียวกันท่านผู้ชมนอกจากยาเสพติดกาดของร้านแห่งนี้อินเทนซ์ซะด้วยมีปืนใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนมีปืนดัดแปลงขนาดจุด .380 ซึ่งสามารถใช้ได้จริงอะค่ะมีลูกกระสุนปืนแบล็งกันมีกระสุนจุด .380 อีก4นัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่นั่นก็แปลว่าเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกนะครับท่านผู้ชมครับให้รวบรวมหลักฐานข้อที่1สถานบันเทิงส่งไปที่จังหวัดเพื่อปิด5ปีขณะเดียวกันก็จะขยายผลประเด็นเรื่องแหล่งที่มาของยาเสพติดที่เอามาแล้วพบ90กว่าซองเพราะบรรจุภัณฑ์มันใกล้เคียงกันค่ะอาจจะมีจำหน่ายในสถานบันเทิงแห่งนี้หรือไม่ประการใดและประการที่3แยกคดีอาวุธปืนแบ่งกันออกมาไปอีกคดีหนึ่งตำรวจก็จะไปสืบสวนหาแหล่งผลิตแล้วก็จะต้องขยายผลเรื่องปืนแบงก์กันนะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่าเปิดได้ประมาณ1เดือนเมื่อวันที่27กันยาที่ผ่านมาค่ะแล้วจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจกับฝ่ายปกครองสำรวจตรวจสอบอยู่แล้วการตรวจก็เป็นไปตามปกติจนกระทั่งล่าสุดนี่แหละค่ะที่ถูกบุกจับที่มีเกือบ300ชีวิตนะครับแล้วก็มีการตรวจสารเสพติดในร่างกายผลปรากฏว่ามีสารกว่า127คนทีเดียวผมได้สั่งการไปแล้วให้ท่านนายอำเภอรวมทั้งตำรวจแยกคดีนะครับในส่วนที่เปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตนะครับมี
ยินยอมปล่อยปลาให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้สารบริการมีเรื่องของการเสพติดนะครับมีเรื่องของอาวุธปืนในส่วนนี้เนี่ยเมื่อตำรวจแยกคดีแล้วก็สั่งฟ้องศาลแขวงศาลจังหวัดตามลำดับทางอำเภอต้องรวบรวมผลคดีและรีบส่งให้จังหวัดเพื่อออกคำสั่งนะครับในการปิดสถานประกอบการแห่งนี้นะครับระยะเวลา5ปีตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่22นี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูคือประเด็นใหญ่นอกจากเปิดกันเยาวชนก็เยอะรวมถึงปัสสาวะม่วงเนี่ยครึ่งนึงนอกเหนือจากนั้นยาเนี่ยเอามาขายกันหรือไปประการใดท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล็กนะเห็นภาพเกลื่อนกราดเลยเนี่ย